ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนิรมิตสุจารีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นวันที่3ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563งบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทเป็นงบประมาณขาดดุลซึ่งเป็นเงินกู้ 469,000 ล้านบาทถึงอย่างไรก็ตามครับเงินทั้งหมดเป็นเงินของประชาชนซึ่งจะต้องกระจายงบประมาณไปสู่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจตกต่ำถดถอยประชาชนพบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตโดยถ้วนหน้าเมื่อผมได้ศึกษากรอบงบประมาณในปีนี้ผมมีข้อสังเกตหลายประการได้พบว่าเป็นงบประมาณการจัดงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนผมตั้งข้อสังเกตในเรื่องของความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงมหาดไทยปีนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ 289,000 ล้านบาทในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ดินเป็นหัวใจสำคัญของคนทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่ทำกินการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์เป็นเครื่องบ่งชี้บอกว่าเขามีความมั่นคงในชีวิตของการเป็นประชาชนท่านประธานที่เคารพครับการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินผู้รับผิดชอบโดยตรงก็คือกรมที่ดินกรมที่ดินวันปีนี้ได้งบประมาณ 2,512 ล้านบาทการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินได้มาอยู่2ทางทางที่1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศว่าจะออกเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่จังหวัดใดและประการที่2ได้มาโดยขอออกโฉนดเฉพาะรายสำหรับปี2563ผมได้ตรวจพบว่าปีนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะออกโฉนดให้แก่ราษฎรอยู่28จังหวัดซึ่งในประเทศไทยของเราหลายจังหวัดนะครับรอมาเป็นเวลาหลายปียังไม่มีการประกาศชื่อเป็นจังหวัดที่จะได้รับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ดของจังหวัดที่กระผมเป็นตัวแทนท่านประธานที่เคารพครับการเดินสำรวจโดยทางกระทรวงมหาดไทยประกาศนั้นมันเป็นผลดีต่อเกษตรกรหรือชาวบ้านคนทุกคนยากอย่างไรครับการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศออกสำรวจโฉนดที่ดินนั้นก็แปลว่ารัฐบาลนี่จะเป็นบุคคลที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินสำรวจรังวัดค่าธรรมเนียมค่าต่างๆที่เป็นค่าใช้จ่ายในการออกโฉนดให้แก่ราษฎรโดยราษฎรไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่ไปนำเจ้าหน้าที่ไปเดินสำรวจรังวัดเท่านั้นแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาหลายปีนะครับถึงวันนี้ราษฎรที่เขารออยู่ก็ยังไม่ได้รับการประกาศหลายจังหวัดผมอยากจะทราบว่างบประมาณที่ตั้งไว้ให้แก่กรมที่ดินเนี่ยผมดูแล้วมีแค่189ล้านบาทก็คงจะไม่พอถึงแม้ว่าจะ28จังหวัดก็คงจะได้ไม่ทั่วถึงอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของการเป็นคนไทยที่จะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสมควรที่จะได้เพิ่มงบประมาณเข้าไปจัดให้เป็นการเร่งด่วนถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้ทางรัฐบาลนี่ได้ปรับ
งบประมาณจากงบกลางมาจัดประกาศออกโฉนดให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนเมื่อเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเขาสามารถที่จะเข้าแหล่งเงินทุนได้เขาสามารถที่จะนำหลักที่ดินของเขาเนี่ยที่เป็นโฉนดสามารถไปประกันตัวเวลาถูกจับได้นะครับนอกจากนั้นการออกโฉนดแบบที่สองก็คือการออกเฉพาะรายถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่ตั้งงบประมาณไปให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเขาได้ขอออกโฉนดแต่เขาก็ยินดีที่จะไปขอออกโฉนดเฉพาะรายโดยเขาต้องจ่ายค่ารังวัดค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นเงินคนละ 2,000 3,000 5,000 แล้วแต่ขนาดของที่ดินแต่ปรากฏว่าครับท่านครับเวลาดำเนินการของสำนักงานที่ดินปรากฏว่าเขายื่นตั้งแต่ปี2552จนถึง2562แล้วก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือประกาศให้โฉนดแก่เขาผมได้ติดตามดูว่ามันเกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดมีอำนาจในการออกโฉนดมีอยู่แห่งเดียวในจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดนี่มีอยู่2สาขาสาขาของผมนี่มีอยู่4 5อำเภอที่จะต้องใช้บริการผมอยากจะเสนอให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขยายหรือตั้งสำนักงานที่ดินอำเภอยกฐานะขีดความสามารถขึ้นมาให้จัดการสามารถออกโฉนดหรือสามารถมีศักยภาพเท่ากับสำนักงานที่ดินจังหวัดซึ่งมันมีอยู่ทุกอำเภออยู่แล้วครับแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการประกาศเขตที่สาธารณประโยชน์หรือที่หลวงเนี่ยนะครับหรือที่ทำเลที่ราชพัสดุต่างๆนี่ครับปรากฏว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกาศให้ชัดเจนมีข้อโต้แย้งกับราษฎรอยู่ตลอดถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับชาวบ้านตาดำๆนี่ราษฎรเนี่ยครับจะติดคุกติดตารางกันไปหมดเลยเพราะกระบวนการแก้ไขปัญหาของกระทรวงมหาดไทยไม่สอดคล้องไม่ดำเนินการเอาจริงเอาจังกบร.จังหวัดที่ตั้งขึ้นมาโดยผู้ว่าเป็นประธานกบร.ระดับประเทศซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานท่านตรวจสอบดูสิครับว่าผลงานที่ผ่านมาชาวบ้านเขาไปร้องเรียนท่านได้แก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างให้แก่พี่น้องประชาชนของขวัญปีใหม่อยากจะได้จากรัฐบาลก็คือการประกาศให้ราษฎรได้มีแนวเขตชัดเจนระหว่างที่สาธารณประโยชน์กับที่เอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านที่ควรจะได้รับขอกราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับครับเชิญต่อไปนะครับท่านศิลัมภาเลิศนุวัฒน์พรรคพลเมืองไทยครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวศิลัมภาเลิศนุวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลเมืองไทยค่ะจากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563มีภาพรวมที่ปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.7 แต่มีกระทรวงที่ดิฉันให้ความสนใจก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากลับถูกปรับลดลงถึง 5% จากปีที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วได้รับการจัดสรรอยู่ 6,499,274,500 ล้านบาทแต่ปีนี้ถูกปรับลดลงเหลือ 6,071,341,900 ล้านบาทซึ่งการปรับลดนี้จะทำให้ความสามารถในการขับเคลื่อนและการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงตามไปด้วยค่ะ